ดูด่วนกระหึ่มโลกฟุตซอลทีมชาติไทยโชว์ไม้ตายสุดโหดทล่มคิวบายับเยิน10ต่อ5เข้ารอบ16ทีมฟุตซอลโลกเรียบร้อยมูฮัมหมัดสุพวุฒิอิทธิชาเรียงหน้ายิงคาระวะลูกยิงไกลโหดจัดเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยคลิปนี้เก็บตกควันหลงศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก กันเลยนะครับคุณผู้ชมเพิ่งจบไปสดๆดร้อนๆทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกนะครับที่เกมแรกเอาชนะโคเอเชีย2ต่อ1นัดที่2เจอกับคิวบาที่แพ้บราซิลมา10ลูกซึ่งผลสรุปเป็นฟุตซอลไทายที่โชว์โหดโดยเฉพาะจังหวะลูกยิงไกลจังหวะการเล่งเล่นลูกสูตรกดถลม่มคิวบายับไป10 ประตูต่อ5ครับคุณผู้ชมการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตซอลโลกโอ้โหสุดจริงสุดจริงๆครับคุณผู้ชมคือมาพูดถึงเกมนี้กันหน่อยมิเกลโรริโก้ก็จัด5คนแรกก็เป็นชุดหลักๆลงไปนะครับอารุธเป็นประตูมีอิทธิชาสราวุโรณชัยมูฮัมหมัดแต่จริงๆเริ่มเกมมาต้องยอมแล้วว่าทางฝั่งคิวบาเขาก็มาดีนะครับเขามาแบบ กล้าเล่นใส่เราเลยแล้วก็มาฉวยโอกาสนำไปก่อน1ต่อ0นะครับคือต้องบอกว่าเขาอาศัยจังหวะเราเหม,อเม่อก็เป็นโจนาธาน,ธนเฮนเดสยิงเข้าไปแต่หลังจากนั้นฟุตซอลไทยพอปรับจังหวะแล้วก็เรียกสมาธิกลักบมาได้เนี่ยก็ยิงประตูคืนได้3ลูกรวดเลยครับคุณผู้ชมก็เป็นจังหวะของทางฝั่งลูกแรกนี่ผมชอบมากลูกศูนยเลยนะ จิรวัตรโอ้โหให้กริดอลันสัญลักษณ์เข้ามาริงด้วยซ้ายผมชอบกริดมากน่าเสียดายที่เจ็บหวแต่กริดยิงลูกนี้ดีมากเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเป็นลูกสูตรที่เด็ดจริงๆคือชุดแรกอาจจะยังยังยากแต่พอชุด2ลงมาเนี่ยเคลื่อนเกมได้ดีแล้วก็ได้ประตูตีเสมอหลังจากนั้นนะครับเราก็มาได้ลูกที่2นะครับลูกเนี้ยคิวบาพลาดแล้วก็เป็นโรนชัยจุงงงสุกที่ในฟุตซอลโลกคนนี้เล่นดีมากนะครับฉกฉวยความผิดพลาดแล้วก็ไปกดเข้าเสารแรกอย่างคม นำสอต่อ1ยิง2นัดติดหลังจากนั้นนี่ก็เป็นลูกสูตรอีกแล้วนะครับจิรวัตรไหลแล้วต้องชมพี่อาร์มสุพุทธหลอกจะวิ่งอีกทางและหันตัวกลับมายิงโล่งๆเข้าไปก็เรียบร้อย3ต่อ1เหมือนจะสบายใช่ไหมแต่เราดันไปประมาทไปเล่นหน้าประตูและเสียเสีย2ลูกแบบเวลาติดต่อกันเลยก็จบครึ่งแรกเสมอสต่อ3โอ้โหแฟนฟุตซอลเซ็งเลยใช่ไหมแต่ผมก็ดูว่าดีย๋ยวฟุตซอลไทยมามิเกลเห็นเลยชัดว่าเฮ้ย เดี๋ยวเเดี๋ยว,ดยว,ดยวได้ขอแค่เร่งไม่ต้องเร่งเยอะแล้วก็เล่นอยู่ในเกมคือเราไปเร่งล้วไปมาเดี๋ยโดนใช่ปะแต่พอมาดูครึ่งหลังโอ้โหมิเกลแก้เกมมาได้ดีสุดๆครับคุณผู้ชมเรามาได้กับจังหวะนี่เหมือนเดิมเลยลูกดิ้งพี่อาร์มสุบุิยิงไกลเต็มข้อบอลไม่โคตรแรงอะ 4-3ลูกนี้ก็สวยหลังจากนั้นก็ไหลเป็นน้ําครับโดยเฉพาะทีเด็ดที่ผมมองว่ามิเกลจัดให้คือจังหวะลูกสูตรลูกนิ่งและยิงไกลก็ไปเลยโดยเฉพาะอิทธิชาประพาพันธ์นะครับโอ้โหยิงไกลสองลูกยิงโคตรคมทั้ง2ลูกจริงๆคุณผู้ชมยิงคมจัดคมมากๆอะ่ะก็นําขาด6-3 แล้วก็ถึงเวลาของมูฮัมหมัดอุสมานมูช,ชาอุสมานมูซาได้โชว์โจเม็ดก็แตะหลบแล้วก็หลุดไปเดี่ยวตัวเดียวก็ยิงเข้าไปเป็นเจ็ดสามคือพูดง่ายๆว่าเม็ดเนี่ยการันตีเลยถ้าหลุดเดี่ยวเป็นประตูแน่นอนจริง,รงๆครึ่งแรกก็ยิงได้นะไปไปแฮนด์บอลซะก่อนเจ็ดสามขาดลอยเลยแต่คิวบาก็สู้ได้ดีนะเขาก้าเล่นเน่ะเขาก็สู้อะแล้วก็ไล่มาสี่ต่อเจ็ดจากมาร์ติเนสแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าพอเกมมันเปิดเนี่ยไทยเราก็เหนือกว่าได้มีโอกาสจบสกอร์เยอะ อาพว่าจ์เจริญก็กดนำเป็น8 4ี8่โอ้โหแปนี่คมมากแล้วก็มูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับเป็นพี่เนิร์จิรวัตรสอนวิเชียนนี่เมซุตโอซิลแห่งวงการฟุตซอลโอ้โหปั้นเพื่อนสุดๆพี่เนิร์ดไหลามาแล้วก็มูฮัมหมัดจ่อโป้งเดียวเข้าไปคมจัด9 4หลังจากนั้นคิวบาพาวเวอร์เพย์ไม่มีจะเสียนะเขาก็ได้ประตูไล่มาไล่มาเป็น5ประตูต่อ9แต่หลังจากนั้น ประตูคิวบาก็แจกโชคครับคุณผู้ชมเตะวืดแล้วก็เป็นสลาวุธพราพึกยิงเข้าไปเป็น10ประตูต่อ5จบเกมฟุตซอลไทยก็ชนะคิวบาไปขาดลอย10ประตูต่อ5นะครับโอ้โหชนะแบบลุ้นนะแต่ครึ่งหลังเห็นได้ชัดว่าเหนือกว่าคือพอเราตั้งสมาธิเล่นในเกมของเราเนี่ยเราก็จัดการได้แต่จริงๆวันนี้แนวรับเราก็เกือบโดนหลายลูกนะอารุธที่เสียไป5ลูกแต่ก็เซฟเยอะมากนะคุณผู้ชม และก็ผมว่าวันนี้มิเกลอ่านคือจังหวะลูกยิงไกลโคตรคมอ่ะวันนี้ลูกนิ่งลูกยิงไกลลูกนิ่งลูกสูดอ่ะมันคือทีเด็ดของฟุตซอลไทยในเกมนี้ที่ทําให้ถล่มคิวบาจริงๆนะไปสังเกตได้เลยน่าจะเลยครึ่งอ่ะที่ได้จากลูกนิ่งอ่ะออย่างลูกแรกที่กลิดยิงก็สวยลูกพี่อาร์มสุพุดก็ดีทั้งสองลูกเลยรวมไปถึงอิทธิชาปภา,าพันธ์ผมยิงไกลคมจัดก็การันตีเข้ารอบ 16ทีมสุดท้ายนะครับนัดต่อไปจะไปเจอกับบราซิลก็น่าจะการันตีแล้วแหละคือถ้าวันนี้บราซิลชนะโคเอเชียแล้วก็เข้าเลยแหละโอกาสเข้าสูงแล้วจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันโอกาสเข้าสูงแล้วหกแต้มเต็มจากสองนัดแล้วก็ประตูได้เสียแล้วก็บวกเยอะด้วยก็เป็นข่าวดีแล้วกันยังคงไว้ใจได้สำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยคืออย่างที่บอกว่าทุกนัดในฟุตซอลโลกมันไม่มีนัดไหนง่ายคิวบาก็ เตรียมทีมาดีจริงนะจังหวะลากเลื้ยตัวต่อต,ตัวเขากล้าทําหมดแต่ต้องยอมว่ฟุตซอลไทยของเราเนี่ยมีทีเด็ดอย่างหนึ่งคือคือจังหวะเคลื่อนบอลการเล่นเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ที่สําคัญอาวุธเด็ดถ้าใครให้ดูฟุตซอลไทยในย,ยุคมิเกลโรดิโกตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาคุมอ่ะไอ้ฟุตซอลโลก2 0 1 6อ่ะทีเด็ดคือลูกสูตรลูกนิ่งอ่ะกลับมาโหดอีกครั้งในยุคก่อนไม่ค่อยมีแต่ยุคมิเกลมีแล้ว ไอ้ฟุตซอลูกสูตรลูกนิ่งมันคือตัวตัดสินเกมแล้วฟุตซอลไทยทําได้ก็ชนะไปสิประตูต่อ5้ามันมากโคตรมันรึ่งหลังมันมากโอ้แล้วถ,ถามว่าวันนี้ก็ต้องชื่นชมทุกคนเนี้ยครับก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายมันกดดันนะโอ้โหมันไม่ง่ายหรอกเออแต่ก็ทุกคนก็ทําได้ดีนะครับมูฮัมหมัดยังคงโชว์คลาสครับเจ้าเม็ดโอ้ลูกแตะเข้าไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวแม่งคมจัดนะแต่วันนี้เม็ดก็เล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าคิวบา์ก็อ่านแหละแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ ทีเด็ดหนึ่งผมให้อิทิชาอภาพันธ์นะตัวรับเราอ่ะยิงไกลโคตรดีอ่ะยิงดีจริงอิทิชายิงแต่ลูกเนี่ยมันมันได้ลุ้นกับทุกลูกอะ่ะอันนี้ผมก็ให้เป็นตัวทีเด็ดเลยอิทิชาอภาพันอ่ามีพี่เนื้อจิรัตสอนวิเชียนอ่ะพี่เนื้อสําหรับผมนี่คือแบบพ่อพระแห่งวงการฟุตซอลคือจ่ายปั้นเพื่อร่วมทีมกระจุยกระจายอ่ะก็โดยรวมโอเคแต่ก็ยังต้องปรับหลายๆเรื่องแต่โดยรวมแล้วผมว่า ทำได้ตามเป้าหมายและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมเดี๋ยวไปดูบราซิลเจอโคเอเชียไม่รู้ว่าจะออกมายังไงนะแต่ก็มีโอกาสที่บราซิลจะชนะสูงคือถ้าบราซิลชนะโคเอเชียก็การันตีเข้ารอบ16ทีมทั้งคู่เลยอยู่ที่ว่าใครจะเป็นที่1ที่2นะครับโอ้โหอ่ะก็รอติดตามและการเป็นไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยครับคุณผู้ชม เป็นยังไงสนุกไหมฟุตซอลไทยเรากับการแข่งฟุตซอลระดับโลกครับโอ้โหสิบประตูต่อ5วันนี้ยิงกระจุยกระจายเลยนะนคลิปนี้มานนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ